Asset World รุกตลาดต่อเนื่องปั้น AEC Trade Center ศูนย์ค้าส่งครบวงจรเดินหน้ารุกตลาดอย่างต่อเนื่องสำหรับ Asset World Corporation พร้อมปั้น AEC Trade Center ศูนย์ค้าส่งครบวงจรที่สุดในภูมิภาคหนึ่งเดียวใจกลางกรุงด้วยแนวคิด Beyond Exhibition ที่เหนือกว่าประเดิมทีมแรกเน้นกลุ่มธุรกิจอาหารด้วย Food Destination Center ล่าสุดรุกตลาดต่อเนื่องตอกย้ำแนวคิดที่เหนือกว่าการจัดแสดงสินค้าทั่วไปด้วยข้อเสนอสุดพิเศษอัดแน่นด้วยสิทธิประโยชน์และสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครันร่วมสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการค้าส่งเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าขยายฐานลูกค้าใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่งานนี้มีการรวบรวมพันธมิตรผู้ประกอบการชั้นนำในอุตสาหกรรมอาหารไว้มากที่สุดเริ่มตั้งแต่วันที่4มิถุนายนถึง31สิงหาคม2564นี้ AWC ก็ได้รับเกียรติจากท่านอธิบดีทศพลกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์แล้วก็รวมพลังภาครัฐทั้งสภาหอการค้าสภาอุตสาหกรรมแล้วก็ภาคเอกชนอย่างกลุ่มบริจุกเกอร์หรือกลุ่ม KCG ธุรกิจเบเกอรี่หรือว่ากลุ่มวงในที่มีเรียกว่าเน็ตเวิร์คของร้านอาหารกว่า 400,000 ร้านเราเรียกว่ารวมพันธมิตรกลุ่มธุรกิจอาหารทั้งผู้ซื้อและผู้ขายเรามารวมพลังแล้วก็ร่วมเรียกว่าเดินแนวของการสร้างให้เมืองไทยเราเป็นศูนย์กลางการค้าของภูมิภาคค่ะและศูนย์การค้าส่ง เรียกว่า AC Trade Center พันทิพย์ Wholesale Destination ที่เราเริ่มเปิดไปเมื่อปลายปีที่แล้ววันนี้เราต่อเนื่อง Beyond Exhibition ด้วยรูปแบบของ Food Destination Center อันนี้ก็คือเน้น Category เพราะก่อนหน้านี้เราพูดถึงเรียกว่าประเภทสินค้าหลากหลายถึง18category วันนี้เรามาเน้นเรียกว่ากลุ่มธุรกิจอาหารเพราะว่าเป็นกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่แล้วก็มีอัตราการเติบโตสูงมากแล้วเป็นจุดแข็งของประเทศที่เราจะร่วมกันผนึกกำลังผู้ซื้อผู้ขายมาสร้าง Food Destination Center ที่พันทิพย์ Wholesale Destination แห่งนี้ก็งานจะเริ่มวันที่4มิถุนาถึง31สิงหาค่ะวันนี้ก็เริ่มมีพันธมิตรทางผู้ขายเข้ามาเริ่มเปิดร้านกันตั้งแต่วันนี้แล้วก็ค่อยๆเริ่มบิ้วทั้งศูนย์เราจะมีถึง800กว่าบูธอันนี้ก็จะเรียกว่ารวมกลุ่มธุรกิจอาหารเรียกว่าขนาดเรียกว่าเป็นเทียบเท่ากับงานขนาดใหญ่ของอาหารของระดับภูมิภาคมารวมที่พันทิพย์ก็อยากจะขอขอบคุณพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนและขอขอบคุณทุกท่านที่เราร่วมพลังและเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศและสร้างให้เราเป็นแหล่งรวมอาหารในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่พันทิพย์Wholesale Destination แห่งนี้ขอบพระคุณค่ะโมเดล Beyond Exhibition ที่เราจัดเนี่ยจะเป็นช่วง3เดือนคือ4มิถุนาถึง31สิงหาแล้วเราก็จะค่อยๆเรียกว่าส่งเสริมเน้นกระตุ้นในมุมของประเภทสินค้ากลุ่มอื่นๆต่อเนื่องไปเพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่มที่อาหารก่อนก็จะมีซับแคตของอาหารถึง15ซับแคตก็จะ cover เรื่องของเซกเตอร์อาหารค่ะวันนี้ก็เรียกว่าเป็นการกระตุ้นเรื่องของธุรกิจทั้งระดับประเทศและก็ระดับภูมิภาคก็ได้เรียกว่าได้รับเกียรติแล้วก็ได้ร่วมปรึกษากับทางเรียกว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าและจะร่วมสร้างความแข็งแกร่งให้กับเรียกว่าภาคธุรกิจและก็ผู้ประกอบการค่ะในกลุ่มอาหารก่อนวันนี้ค่ะเป็นกลุ่มแรกค่ะวันนี้เราเปิดในโมเดลรูปแบบใหม่หรือ Beyond Exhibition ที่เรียกว่า AC Trade Center สร้างโมเดลนี้เนี่ยค่ะก็พร้อมแล้วด้วย Phoenix Box ก็คือเป็น Omni Channel วันนี้เรามีออฟไลน์คือที่นี่ใจกลางเมืองโลเคชั่นสะดวกและเราก็รวมผู้ผลิตผู้ประกอบการราคาต้นทางมาก็เรียกว่าจะได้ราคาเรียกว่าถูกและเรายังตอบโจทย์โมเดลที่จะลดต้นทุนให้กับผู้ขายอันนี้ก็จะสร้างความแข็งแกร่งแล้วโมเดลนี้ก็จะมีออนไลน์ที่จะเชื่อมการซื้อขายที่ไม่ได้จำเป็นจะต้องมาที่ออฟไลน์อย่างเดียวก็สามารถซื้อขายทางออนไลน์โดยสามารถเลือกสินค้าทั้งหมดวันนี้ในโมเดลนี้ก็เลยจะเป็นกลุ่มผู้ซื้อที่จะสามารถมาเดินได้ก็จะเป็นในประเทศก่อนอย่างที่เราพูดถึงว่าวันนี้มีกลุ่มโรงแรมที่เป็นธุรกิจที่เรียกว่าเป็นกลุ่มที่เป็นผู้ซื้อขนาดใหญ่มีกลุ่มร้านอาหารที่เป็นเน็ตเวิร์คขนาดใหญ่อย่างที่เรารวมพันธมิตรอย่างวงในที่ 400,000 กว่าร้านหรือจริงๆแล้วก็เป็นกลุ่มผู้ประกอบการในธุรกิจอาหารเรามีกลุ่มเรียกว่าโฮลเซลหรือพวกค้าส่งที่จะต้องการซื้อไปขายต่อ
ในเรียกว่าทั่วประเทศแล้วเราก็มีพันธมิตรที่เป็นดิสทริบิวเตอร์ก็เข้ามาร่วมรวมพลังด้วยเพราะฉะนั้นกลุ่มผู้ซื้อก็เรียกว่าอยู่ในเซกเตอร์อาหารวันนี้คนที่จะมาเดินก็คงจะเป็นเรียกว่าทีมจัดซื้อหรือว่าเชฟหรืออะไรต่างๆที่ตอนนี้เริ่มมาเดินแล้วก็เรียกว่าตื่นเต้นที่จะได้ซอร์ซิ่งเรียกว่า product คุณภาพระดับส่งออกระดับเรียกว่าชั้นนำของประเทศเนี่ยก็มารวมอยู่ที่นี่ค่ะก็จะค่อยๆ เรียกว่าเสริมผนึกกำลังวันนี้เรายังค่อยๆเริ่มต้นบูธทั้งหมด800กว่าบูธวันนี้ยังจะค่อยๆเรามีแคตตากรีอื่นผสมอยู่ด้วยแล้วเราก็ค่อยๆบิ้วเรียกว่าพลังของกลุ่มธุรกิจอาหารไปด้วยกันวันนี้เนี่ยจริงๆอาจจะยังมองในถึงสเกลว่าเราจะสามารถเรียกว่าสร้างโมเดลที่แข็งแกร่งในมุมของตัวเลขเนี่ยเรามองเป็นถ้าเกิดเป็นงาน exhibition ปกติเนี่ยก็จะจัดอยู่ไม่กี่วันวันนี้เนี่ยเราจัด Beyond Exhibition 3 เดือนแล้วมีโมเดลที่เป็นออนไลน์ตอบโจทย์แล้วก็ต่างจากการไปเช่าพื้นที่ที่อื่นก็คือไม่ต้องมีเรื่องของมัดจำหรือว่าสามารถเช่าระยะสั้นก็ได้หรือว่าจะต่อเนื่องเต็มทั้ง3เดือนได้แต่ในมุมของตัวเลขทั้งเซกเตอร์เนี่ยคิดว่ากลุ่มเซกเตอร์อาหารก็เป็นกลุ่มใหญ่อยู่แล้วแต่วันนี้เราจะเป็นกลไกในการช่วยขับเคลื่อนของเรียกว่าการซื้อขายให้กับแล้วก็สร้างเน็ตเวิร์คของผู้ซื้อผู้ขายมารวมพลังแล้วก็สามารถมาเจอกันแล้วก็เพิ่มช่องทางการขายที่แข็งแกร่งมากขึ้นเรื่องนี้